ต่อไปทุกท่านสำรวมกายวาจาใจทำจิตให้พร้อมกายวาจานั้นรองรับจิตให้สงบตามเพื่อให้จิตและกายวาจานั้นเป็นกุศลกรรมอันเป็นฐานที่ตั้งของคุณความดีบารมีธรรมและจะรองรับความดีที่เกิดขึ้นในด้านบัดนี้และที่ผ่านมาเพื่อจะได้อัญเชิญความดีบุญกุศลนี้ไว้ในจิตในชีวิตของเราเมื่อเราพร้อมที่จะอุทิศเพื่อญาติพี่น้องสัตว์ทั้งหลายเขาจะได้ถ่ายเทได้ส่งคุณความดีที่จิตของเรานี้ไปยังบุคคลเหล่านั้นที่ละจากโลกนี้ไปแล้วไปยังสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่ก็เกิดความสำเร็จผลดังนั้นการทำความพร้อมณบัดนี้สำคัญที่สุดเพื่อตัดความกังวลทั้งหลายทั้งปวงใครคิดนึกอยากจะกลับบ้านใครคิดนึกมีกิจธุระใครคิดนึกเรื่องที่ทำไปเมื่อตะกี้ผ่านไปแล้วให้เลิกละวางความคิดนึกนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วและไม่ต้องไปประวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะยังไม่ใช่เวลาและโอกาสเราโอกาสคือณปัจจุบันนี้ทำความรู้สึกเราให้พร้อมรับคุณความดีที่เรากระทำคุณความดีนั้นจะต้องรู้จักรับทำแล้วก็ต้องรับเมื่อทำแล้วเราก็จิตนะรองรับระลึกถึงด้วยสติด้วยสัพพัญญะควบคุมจิตควบคุมกายให้แน่วแน่ดุจภาชนะที่เปิดที่หงายไม่ปกไม่ปิดไม่คว่ำมาอยู่ในที่มืดให้มันสว่างเราก็พร้อมรับอานิสงส์ยิ่งดังนั้นที่เราทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเพื่อกระทำมหาทานอธิการมหากุศลหนึ่งในหนึ่งครั้งต่อในเวลาปีหนึ่งถึงหนึ่งครั้งนี้ที่สำคัญยิ่งที่สำคัญก็เป็นการย้อนวิถีกระสูอารยธรรมในยุคอริบุญชัยการฟื้นฟูการกระสูพระพุทธศาสนาที่ถูกที่ควรและใช้ลานที่เป็นลานธรรมก็ทำให้พระนางจามเทวีเป็นประธานในพิธีนี้นำมาชวนอะไรมาประกอบศาสนากิจบูชาศาสนาธรรมกระทำตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีตามหลักพระธรรมวินัยอาตมาเชื่อมั่นว่าไม่ว่าดวงจิตพระนางอยู่ในภพภูมิใดบัดนี้ก็จะมาเป็นสถานอยู่ณแผ่นดินตรงนี้ณพื้นที่มงคลนี้ความบังเกิดดาประดวนทั้งหลายของพระนางและเราที่เราผู้รักษาบ้านเมืองทั้งหลายในบรรพชนทั้งหลายของพวกเราทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วเพื่อพวกเรานั้นตั้งจิตระลึกถึงกว่าพ่อแม่ญาติมิตรปู่ย่าตายายอาจอยู่ในภพภูมิที่เพิ่งรับรู้รับทราบสามารถทำการอานโมทนาได้เพื่อได้มุ่งจิตมาสู่พื้นที่มงคลธรรมณบัดนี้เพื่อจะได้กระทำการอานโมทนาบุญกุศลที่พระเจ้าตั้งหลายนั้นได้ประกอบในปฏิบัติด้วยการเคารพซึ่งพระสัทธรรมในพระศาสนาอาตมาอัญเชิญพัดของพระสังฆราชแห่งคณะสยามวงศ์ศรีลังกาที่ทรงประทานให้อาตมาเมื่อครั้งที่ไปรับสมณศักดิ์เป็นพระมหาเถระของศรีลังกาในศาสนาศักดิ์ที่พระธรรมปฏิปดีวยปฏิตารานายกเถระแห่งสยามอุปาลีวงศ์วันนี้จึงอัญเชิญพักประจำพระองค์ท่านถึงทรงประทานกฎเยลาสังขารให้อาตมาเพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระมหาเถระในพระศาสนาแห่งคณะสงฆ์เถรวาทศรีลังกาอรัญวาสีและก็ได้เชิญรูปเหมือนของหลวงพ่อไปหลวงปู่จันทร์กุศโลของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวลำพูนโดยกำเนิดเป็นมหาเถระที่ยังให้เกิดวัดป่าพุทธโพธิาริคุณใจที่คุณเจ้าดารัตน์นันทพลน้อมถวายที่ดินเป็นที่เป็นแดนธรรมในปัจจุบันอันเนื่องเกี่ยวข้องกับพระนางจามเทวีเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับอาจารย์อริบุญชัยแห่งนี้วันนี้เราทั้งหลายมาร่วมกันนั้นดุจญาติมิตรดุจญาติพี่น้องดุจผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่คนแปลกหน้าแตกต่างกันจึงขอให้ทุกคนนั้นตั้งจิตตั้งใจรวมให้เป็นหนึ่งด้วยความเมตตากรุณาต่อกันอภัยต่อกันและทำจิตนั้นให้เคารพให้ถึงที่สุดแห่งการบูชาธรรมนับแต่บัดนี้
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสนะคัมมะนังนิทิตังอามะพันเตปาณาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัตตังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยก็ไปเพื่อถูกต้องตามนี้ปฏิบัติการแสดงธรรมก็จะยกพระคาถาขึ้นบูชาเป็นคาถาธรรมที่จะตัดไปดีแล้วคณะศรัทธาให้เป็นลมมือเพราะว่าถือว่าเป็นการบูชาธรรมความสำรวมสำรวมจิตรับรู้เสียงธรรมนักปฏิบัติธรรมก็จะเจริญสติกำหนดรู้อยู่ที่เสียงสาธยายแทนพระองค์บริกรรมให้จิตสงบนิ่งกำหนดแน่วแน่ลงไปในตัวคาถาธรรมพิจารณาให้เกิดปัญญาการทำบุญกุศลทั้งปวงไม่ว่าทานหรือศีลจะมาประมวลรวมลงที่คำว่าภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตนั้นให้ถึงองค์ธรรมองค์ธรรมนี่เป็นความรู้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นตัวปัญญาเนี่ยแหละคือตัวบุญกุศลที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาเราจะทำทานกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านเราจะรักษาศีลบริสุทธิ์หมดจดกี่ข้อก็แล้วแต่ที่สุดแล้วก็ต้องการให้เกิดปัญญาการทำใดๆในพระศาสนาถ้ากระทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ความควรก็ไม่มีปัญญาเกิดขึ้นประโยชน์คือปัญญาความควรคือความรู้ในความรู้ในความเข้าใจนั้นที่เป็นประโยชน์ที่เป็นความควรถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่บุญกุศลในพระศาสนาดังนั้นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต้องเคารพธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยความเคารพบูชาธรรมเป็นการประพฤติธรรมเพราะนักสาธุชนทั้งหลายตั้งใจให้เวลาที่สำคัญสั้นๆก
การที่มีโอกาสได้ฟังธรรมในลานพุทธสุรีพระนางจามทีวีนั้นคราวนี้ในนครในเวียงแห่งอริบุญชัยนี้บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายในการก่อนพระนางเจ้าจามทีวีนำคณะบริวารญาติมิตรของท่านคือกระทำเช่นนี้มีพระเถราจารย์พระสงฆ์ได้แสดงธรรมอย่างนี้วันนี้เราย้อนยุคสมัยกลับไปสู่มิติแห่งอริบุญชัยนั่นหมายถึงเราทั้งหลายก็สู่ยุคอารยธรรมนั่นหมายทุกท่านได้มีความสำรวมกายวาจาใจอาตมาจะไม่แสดงธรรมยาวมากแต่ก็จะกระชับสั้นอย่างลุ่มลึกละเอียดยกธรรมะที่ได้รจนธรรมไว้ดีแล้วมาสาธยายและจะแจกแจงเล็กน้อยพอสมควรตามเวลาพึงตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อตั้งนโมตัสสะนั้นในจิตน้อมไปที่การบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยกพระธรรมขึ้นนั้นในน้อมบูชาถึงพระธรรมเมื่อธรรมะแสดงเกจเกณฑ์ทำให้น้อมบูชาคุณถึงพระสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์ก็จะดำรงอยู่ที่จิตของเราทั้งหลายพุทโธธรรมสงฆ์ก็จะรวมลงที่จิตสำเร็จผลแห่งจิตด้วยพุทธธรรมสังฆะก็คือปัญญาที่เป็นตัววิมุตติธรรมด้วยอำนาจแห่งธรรมในนับบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอโกกีระฌานุสันโนนินามะรัมมโนภะคะวันตังอุปสังกมิตวาเอวังพุชฌติติมยมสุโพโคตมะพรมนานามะดาดานิเดมะสัทธานิโรมะอิดังดานังเปตานังยติสะโลกิตานังอุปกัปปตุติบัดนี้จะแสดงเรื่องของเปตะทักษิณาทานอันมีปรากฏอยู่ในฌานุโสนิสุที่พระองค์ทรงประทานเทศนาไว้แด่ผู้สันนิกชนในสมัยพุทธกาลเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งท่านทั้งหลายสันนิชนทั้งหลายที่มาชมในบัดนี้เพื่อได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำทานอันเนื่องจากการที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงคุณแห่งผู้ที่เป็นบรรพชนที่เคยเลี้ยงดูเรามาแม้จากโลกนี้ไปแล้วประกาศคุณความดีท่านด้วยการสืบสานการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าพุทธธรรมสังฆะคือที่พึ่งของเราพุทธังสังฆฉามิธัมมังสังฆฉามิสังฆังสังฆฉามิพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์แสดงธรรมอันใดธรรมลักษณะอันใดที่ปรากฏให้เราเป็นสรณะธรรมนั้นก็คือ1ต้องเป็นผู้มีศีลละบาปทั้งปวง2เป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีเพื่อทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมและ3นั้นเพื่อพัฒนาจิตนั้นให้แน่วแน่มั่นคงรวมลงไปในภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อทำจิตนั้นให้เกิดความรู้ความใจจะเข้าใจที่ถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่อยู่ในธรรมชาติเพื่อปัญญาธรรมแต่การจะถึงปัญญาธรรมดังกล่าวนั้นก็ต้องมีบารมีธรรมหมายถึงคุณความดีที่ประมวลรวมอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเพื่อกลับเคลื่อนเป็นพลังชีวิตเพื่อนำชีวิตนำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องสติปัญญานั้นเป็นองค์คุณอันยิ่งแต่การดำเนินชีวิตนั้นต้องมีบารมีธรรมเพื่อฐานะบารมีเพื่อศีลบารมีในกัมมะวิริยะขันติปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหรือว่าทัสสะบารมีแต่ทัสสะบารมีนั้นยกเบื้องต้นคือฐานฐานนั้นเป็นเบื้องต้นที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่แห่งทานคือการให้การแบ่งปันทานะหรือดานะบาลีเรียกว่าดานะถ้าเราไปอินเดียเรียกว่าดานะดานชาวฮินดูเรียกว่าดานดานดานก็คือดานะมาไปที่ไทยก็เป็นทานก็ผิดวิบัติทางภาษาไปแต่เราพอเข้าใจกันว่าเอาทานก็ทานทีนี้ทานมีหลายประการแต่ในนบัดนี้จะพูดรวมรู้ลงไปที่คำว่าเปตะทักษิณาทานเพราะว่าเปตะเปตชนที่เราเรียกว่าเปรตเปรอตอเปรตหรือเปตะเปตอนั่นคืออันเดียวกันความหมายก็คือชนผู้ละไปแล้วถ้าแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคือผู้ที่ตายไปแล้ว
การที่ให้เห็นความปรากฏการตายไปแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าแม้เราก็ต้องเป็นเช่นนี้การเกิดนั้นคู่กับการตายมีระยะเวลาคืออายุของชีวิตเป็นผู้ทางจุดสองจุดให้ห่างจากกันคนนี้70ปีคนนี้60ปีคนนี้30ปีคนนี้ตายไม่ดีคนนี้ตายดีคนนี้ตายหมดอายุไขคนนี้ตายก็มีอายุไขอยู่แต่ว่าตายโหงอุบัติไปทั้งหลายแต่รวมแล้วนี้มันพ้นจากความตายแต่ความตายนั้นมันไม่ได้ตายมันคือไม่ได้สิ้นไปแห่งวิถีชีวิตจะต้องดําเนินต่อไปเบื้องหน้าตายนั่นคือร่างกายนี้แตกความหมายว่าร่างกายนี้แตกชราเสื่อมโทรมแล้วก็แตกดับประกาศความจริงอันหนึ่งก็เรียกว่าอนิจจังไม่เที่ยงสังขารนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งแล้วก็ดับไปอุปทะขณะวยคทิฏฐิขณะวยคขณะในความเกิดตั้งดับไปนั้นเราจะเห็นว่าแต่เกิดมาเป็นเด็กหนุ่มสาวและที่สุดชราเฒ่าแก่และแตกดับไปนั่นคือปรากฏการณ์ภายนอกนักปฏิบัติธรรมนั้นจะรู้ว่าเกิดดับนั้นอยู่ที่ทุกขณะจิตอย่างหยับๆอย่างกลางๆก็ลมหายใจเข้าออกนี้ลมเข้าเกิดลมออกดับแต่อย่างละเอียดนั้นทุกขณะจิตนั้นมีความเกิดความดับควบคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั้นมีดับแต่การเกิดการดับนั้นไม่ได้บอกว่าเป็นการสิ้นไปของการที่จะดำเนินต่อไปของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้สิ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเราทั้งหลายจะมีวิบากมีผลของกรรมที่ต้องชำระสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องชำระผลแห่งการกระทำการกระทำมีผลเจ้าของการกระทำต้องรับผลนั้นนี่คือกฎคือกำหนดแน่นอนตายตัวเรียกว่ากฎแห่งกรรมเพราะว่าเราหรือเขาหรือสัตว์ใดๆแม้พระนางเจ้าจามเทวีแม้อริยชนทั้งหลายในอดีตก็อยู่ในกฎเกณฑ์ตัวนี้พ่อแม่เราญาติพี่น้องเราทั้งหลายก็อยู่ในกฎแห่งกรรมเมื่อไรกิเลสมีอยู่กรรมมีอยู่วิบากมีอยู่เมื่อไรวิบากไม่อยู่กิเลสก็ยังต้องต่อเนื่องอยู่เรียกวงจรนี้ว่าไตรวัฏฏะไตรวัฏสามุฏฐะคือวงเวียนเรียกวงจรกลับเคลื่อนนี้เรียกว่าภาวะจักด้วยอำนาจภาวะแปลว่าภพอำนาจที่แสวงหาภพเราทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ยังต้องแสวงหาภพอยู่ไม่ว่ากรรมภพรูปภพอารูปปาภพทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับการจำแนกแจกแยงไปตามผลแห่งกรรมที่ปรากฏอยู่ที่จิตดวงนั้นดังนั้นการสิ้นไปแห่งการเกิดย่อมไม่มีในปุถุชนทั้งหลายเว้นแต่พระอรันเจ้ามีพระเจ้าเป็นประธานเพราะเป็นผู้ทำแล้วซึ่งภาวะจักหักและซึ่งวงล้อแห่งการขับเคลื่อนกิเลสนั้นสิ้นไปแล้วกรรมนั้นจึงไม่มีผลวิบากไม่ปรากฏเกิดขึ้นสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์ท่านและพระราชาสาวกทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไม่ได้สร้างกรรมอันเป็นผลใหม่กรรมเก่าก็เป็นโหสิกรรมเมื่อเข้าถึงซึ่งอนุปัฏิเสสนิพพานธาตุก็คือละหรือนิพพานธาตุทั้งการนั้นแตกดับไปในแดนแห่งนิพพานนั้นแสดงความหมายว่าไม่มีการไปไม่มีการมาที่ใดไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการดับดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นอมตะนั่นคือนิพพานลวดดับแล้วซึ่งความทุกข์ตัดและซึ่งวัฏฏะวงเวียนทั้งหลายแต่นั่นเป็นวิถีแห่งธรรมของพระอรหันตสาวกมีพระเจ้าเป็นประธานสัตว์ทั้งหลายนั้นนอกเหนือจากนั้นยังคงโคจรอยู่ในวัฏฏะสงสารวัฏฏะคือวนเวียนแห่งความวนเวียนเป็นวงกลมสงสารหรือสังสาระพระโคจรท่องเที่ยวไปสัตว์ทั้งหลายโคจรท่องเที่ยวไปในวงเวียนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดตายเกิดตาย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 จนเหลือแต่ว่าตายไม่มีเลยที่เราจะพ้นจากความตายไปได้ทุกขณะทุกวินาทีแต่ตายนั้นยังต้องเกิดอยู่หาพบอาชาติสืบต่อไปสัตว์ทั้งหลายจึงอยู่ในกำเนิด4คติ5ไม่ว่ากำเนิดอยู่ในสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดในคันในความเป็นใดความเป็นเหงื่อใครในความเป็นตัวในความเป็นไข่หรือในความเป็นอุบัติเกิดขึ้นเช่นพวกเปรตพวกเทวดาทั้งหลายที่อุบัติเกิดขึ้นเป็นตัวเลยในกำเนิด4คติ5นี้เป็นวิถีแสดงของสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารการเดินดำเนินไปนั้นก็ดำเนินไปด้วยอำนาจหนึ่งก็คือวิบากแห่งกรรมบุญบาปขับเคลื่อนประกอบอยู่ในจิตดวงนั้นสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เผชิญกับความทุกข์ของการเกิดทุกข์ของการดำรงทุกข์ของการตายเหมือนเราทั้งหลายแม้อยู่ในฐานะความเป็นผู้มนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีสติมีปัญญาทำมาหากินได้ดีกว่าเดรัจฉานดีกว่าเปรตอสุรกายทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายแต่เราก็มีความทุกข์
ทุกจะต้องดิ้นรนแสวงหาทุกต้องได้มาต้องรักษาไว้ทุกจะต้องป้องกันทุกที่จะต้องดูแลเป็นห่วงเป็นใยมีวิตกทุกที่ต้องหลับต้องนอนเพราะเรามีความหลับนอนเสพกินเป็นอยู่และวิตกกังวลเสมอเดรัจฉานแต่ที่เราเหนือกว่าคือสติปัญญาพระเจ้าประกาศพระธรรมนั้นเพื่อเราเกิดสติปัญญายกจิตนั้นออกจากวิถีแห่งโลกตัดทำลายซึ่งวัฏฏะสงสารนี้แต่เมื่อยังไปไม่ถึงนั้นพระสั่งสอนเราต้องได้สร้างบารมีสร้างคุณความดีบารมีและคุณธรรมที่สั่งสมไว้นั้นเบื้องต้นก็คือทานตามที่กล่าวทานที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือทานที่เกิดจากความกตัญญูรู้คุณในบรรพชนทั้งหลายประกาศความดีคุณของท่านในการกระทำคุณความดีนี้ให้ถึงอะไรถึงจิตของเราและแผ่ด้วยเจตนาว่าด้วยบุญกุศลนี้พึงเป็นไปแด่ท่านทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วการเข้าความเกี่ยวข้องในความเป็นไปของสัตว์จึงเกิดขึ้นเป็นความเกี่ยวข้องด้วยความเป็นญาติมิตรญาติสนิททั้งหลายมีพราหมณ์ผู้หนึ่งได้กราบทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีเจ้าพระโคดมผู้ประเสริฐข้าพเจ้าเป็นพวกพราหมณ์ธรรมเนียมของพราหมณ์นั้นธรรมเนียมของพราหมณ์นั้นเมื่อให้ทานทำบุญด้วยศรัทธาก็จะเปล่งวาจาว่าขอจงให้ทานนี้สำเร็จแก่ญาติสนิททั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเพราะญาติสนิททั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วจงได้บริโภคทานอันนี้วันนี้ถ้าเราเดินทางไปประเทศอินเดียแต่พุทธกยาหน้าภูเขาขยาศีสัตที่มีสะพานข้ามไปทอดตัวผ่านไปเพื่อไปสู่พระนครราชคฤห์ก็เห็นคนชาวฮินดูทั้งหลายในลงไปรีทางกันมากมายแล้วอาหารการกินทั้งหลายเนี่ยใส่กระทงลงไปในแม่น้ำลงไปกระทำการพรีบุญด้วยกันหลั่งน้ำทั้งหลายเพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ไปให้ญาติมิตรของเขาความเชื่อในการพรีบุญนั้นเป็นความเชื่อขั้นพื้นฐานของชาวชุบุตุวีพระเจ้าเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้และได้กล่าวสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำแต่การทำทานในพระศาสนานั้นเป็นการทำทานในเกียรติบุญที่มีสติปัญญาพระเจ้าจึงตัดตอบผ่านพราหมณ์ที่ถามดังกล่าวว่าสิ่งที่ควรสำเร็จในการทำทานนั้นจะสำเร็จในที่ที่ควรสำเร็จจะไม่สำเร็จในที่ไม่ควรสำเร็จพราหมณ์ถามว่าทานที่ตนเองทำนั้นจะสำเร็จแก่ญาติสนิทที่ตายไปแล้วหรือไม่ญาติสนิทที่ละไปแล้วนั้นจะได้บริโภคหรือไม่พระเจ้าตอบเป็นวิพัชวาทะคือจำแนกคือไม่ฟันธงว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าสำเร็จในที่ควรสำเร็จไม่สำเร็จในที่ไม่ควรสำเร็จพราหมณ์ยังไม่เข้าใจจึงได้พุชชาต่อว่าคำว่าสำเร็จในที่ควรสำเร็จไม่สำเร็จที่ควรไม่ที่สำเร็จเป็นอย่างไรขอพระโคดมผู้ประเสริฐได้พึงอธิบายให้แก่ข้าพระเจ้าเถิดพระเจ้าทรงวิจารณาต่อว่าดูก่อนพราหมณ์คนบางคนในโลกนี้ผิดศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าตายแล้วย่อมเข้าถึงนรกผิดศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วย่อมถึงความเป็นเดรัจฉานผิดศีลและเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นเปรตอสุรกายทั้งหลายมีศีลและเป็นสมาธิทิฏฐิย่อมก้าวถึงฐานะของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสิ่งนี้ย่อมจำแนกไปตามวิธีแห่งการกระทำของสัตว์ทั้งหลายถ้ามีมิตรอำมาตย์ญาติสนิทผู้ใดผู้หนึ่งให้ทานและแผ่ส่วนบุญไปให้ว่าเขาพึงจะได้กินของเป็นทิพย์ในของความเป็นทิพย์ได้มาเป็นทิพย์นั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับฐานะโอกาสดังกล่าวนั้นเช่นบรรดาสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นก็มีอาหารของเดรัจฉานสัตว์นรกก็มีอาหารของสัตว์ในนรกหรือเปรตอสุรกายทั้งหลายแม้มนุษย์ก็กินข้าวกินปลาอาหารทั้งหลายเทวดาก็มีความเป็นทิพย์ทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปในฐานะที่สำเร็จด้วยกรรมทั้งการทำบุญทำทานเหล่านั้นจะให้ถึงความเป็นบริโภคแห่งสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปแต่ในจำพวกหนึ่งแห่งสัตว์ที่ไม่สามารถทำมหากินได้ไม่มีผลบุญกุศลที่พึงจะพึ่งตนเองได้รอการพึ่งส่วนบุญจากญาติมิตรในโลกมนุษย์เป็นกฎเกณฑ์ของกลุ่มสัตว์กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเปตวิสัยคนเหล่านี้จะร
รอการอุทิศบุญจากญาติมิตรพี่น้องที่เจาะจงบอกกล่าวไปที่ทำบุญกุศลถึงการเวลาอันสำคัญที่เราเชื่อว่าตั้งแต่ขึ้น1ค่ำเดือน10ไปถึงแรม14 15ค่ำนั้นเป็นห่วงเวลาอย่างญาติมิตรในกลุ่มเปรตวิเศษเหล่านี้จะได้พึ่งพาญาติมิตรในโลกของมนุษย์ที่ได้ทำคุณความดีได้ทำบุญกุศลและแผ่อุทิศไปด้วยจิตเจตนาแน่วแน่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในภพภูมิแห่งความเป็นเปรตวิสัยพึงได้ถึงซึ่งอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บสัตว์ในกลุ่มเปรตวิสัยเหล่านั้นหนึ่งในสองจำพวกเมื่อกระทำการอนุโมทนาย่อมสำเร็จบุญกุศลดังกล่าวนั้นดุจเทพดาทั้งหลายได้กินของทิพย์นุ่งห่มความเป็นทิพย์ได้อยู่วิมานทิพย์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากเป็นเปรตกลายเป็นเทวดาที่เปรตวิสัยนั้นแหละเป็นที่สำเร็จแห่งฌานเป็นความสำเร็จในที่ที่ควรสำเร็จผู้ใดเกิดในเปรตวิสัยผู้นั้นก็ได้รับผลฐานผู้ท่านย่อมจะแก่ผู้นั้นพราหมณ์ทูลถามต่อว่าข้าแต่พระโกฏิเจ้าผู้ประเสริฐถ้าญาติสนิททั้งหลายผู้ลาไปแล้วไม่ไปเกิดในที่นั้นใครจะบริโภคฐานนั้นพระเจ้าค่ะเจ้าตรัสต่อว่าญาติสนิทผู้ลาไปแล้วอื่นๆของผู้นั้นที่เกิดในนั้นย่อมยังมีอยู่ผู้นั้นแหละจะได้บริโภคฐานพราหมณ์ซักต่อว่าถ้าญาติเหล่านั้นไม่มีล่ะใครล่ะที่จะได้รับพระพิจารณาตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์การที่ว่าจะว่างจากญาติสาหริตทั้งหลายผู้ละโลกไปแล้วตลอดกาลนานหาประมาณมิได้นี้เป็นไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนั้นผู้ให้ทานก็ย่อมยังได้รับผลแห่งทานที่ตนได้กระทำนั้นพราหมณ์ได้ฟังดังกล่าวมีความผ่องแผ้วเบิกบานหันษาพิรมนิยมยินดีในถ้อยคำของพระพุทธเจ้าในเรื่องดังกล่าวนี้ชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงว่าการทำทานอุทิศบุญนั้นมีผลผลที่หนึ่งคือผู้กระทำนั้นย่อมได้ผลที่สองนั้นคืออุทิศให้กับญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายการอุทิศไปนั้นย่อมถึงซึ่งกลุ่มญาติมิตรที่อยู่ในเปตะวิสัยดุจดังเรื่องราวในอดีตที่พระเจ้าทรงยกขึ้นเมื่อครั้งที่ทรงประทับที่เวรุวันมาวิหารครั้งที่สมัยพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายวัดเวรุวันได้กระทำคุณความดีอันยิ่งและการคุณความดีนั้นได้อุทิศให้กับญาติมิตรที่เป็นเปรตด้วยพระคาถาที่ว่าอิทังโนยตินังโหตุขอจงให้ผลทานนี้มีแก่ญาติของพระเจ้าทั้งหลายด้วยเปรตเหล่านั้นรอคอยการพุทธิบุญจากญาติมิตรบนโลกมนุษย์มาหลายชั่วพุทธันดรและถูกพยากรณ์ว่าจะได้สำเร็จผลเมื่อญาติของเปรตนี้มาเกิดเป็นกษัตริย์คือพระเจ้าพิพิสารได้กระทำมหาทานอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าพระพักตร์อันมีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมที่วัดเวรุวันมาวิหารได้รับการแนะนำให้อุทิศบุญกุศลท่านทั้งหลายก็จะพ้นจากความอดอยากพ้นจากความทุกข์ลำบากขอให้รอคอยไปถึงหน้าบัดนั้นและเมื่อถึงความเป็นไปดังกล่าวอันสมบูรณ์พร้อมพระเจ้าพิมสารได้อุทิศบุญกุศลดังกล่าวอย่างเต็มกำลังญาติมิตรเหล่านั้นที่เป็นเปรตจึงสำเร็จผลเปรตเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมสมัยที่พระพุทธเจ้านามว่าพระพุทธะสมณะสัพพเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อในครั้งนั้นมีพระราชภัฏดาคือน้องชายสามพระองค์เป็นน้องชายของพระสมณะสัมพุทธเจ้านะพระพุทธะสมณะสัมพุทธเจ้าได้รับความดีความชอบและพาบริวารพันหนึ่งออกถือศีลอยู่ในวัดประพฤติธรรมและกระทำความเพียรอันยิ่งจัดอาหารถวายเลี้ยงพระภิกษุมีพระเจ้าเป็นประธานตลอด3เดือนในช่วงดังกล่าวนั้นบริวารที่ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาได้พากันแอบบริโภคของที่เป็นทานอันถึงสงเมื่อเขาตายไปแล้วนั้นไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในภูมิของสัตว์นรกทั้งหลายสวยความทุกข์มากมายจนถึงที่สุดมาเป็นเปรตเปรตเหล่านั้นจึงรอคอยตรวจญาติบุญกุศลที่ญาติก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั้นจะได้มาเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ในครั้งสมัยที่มีพระเจ้านามว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมและจะได้รับผลบุญผลกุศลนั้นที่พระเจ้าพิมพิสารนั้นได้อุทิศถวายจะพ้นจากความยากลำบากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงเรื่องดังกล่าวให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์เราทั้งหลายเมื่อไปสู่วัดเวรุวันมาวิหาร
ก็จะระลึกถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ทรงแสดงติโลกุฏฐกันทัพสูตรเป็นสูตรที่ว่าเรื่องของการอุทิศทฐานอุทิศบุญและพรีธรรมดังกล่าวนั้นให้กับญาติมิตรทั้งหลายโดยธรรมจักรพิพิสารเพื่อให้ประชาชนญาติมิตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ถึงซึ่งบุญกุศลอันเป็นบุญกุศลในเขตบุญแห่งพระพุทธศาสนาด้วยพระบารีที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระคาถาว่าอาดาสิเมกาสิเมยติมิตาสักขาจัมเมเป็นต้นแปลความว่าบุคคลระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานพระผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการรับไปรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักษิณานุปทานนี้แหละอันท่านให้แล้วประทานไว้เหลือในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เพื่อกูลแก่ผู้ที่โลกนี้ไปแล้วตลอดกาลนานตามฐานะญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วบูชาอันยิ่งท่านได้กระทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายเน้นตรงนี้นะกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้นี่คือพระคาถาในติโลกุตตกันทะที่ญาติโยมได้พึงควรแก่การศึกษาความหมายนี้เพื่อเข้าใจในสัจธรรมที่จะตรัสไว้เมื่อทักษิณานี้จบลงที่ตั้งวัดเดลในสงฆ์พระเจ้าพิมพิสารได้กรวดน้ำนี่คือที่มาของการกรวดน้ำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติสุดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนกุศลแล้วก็ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นดุจเทวดาทั้งหลายไม่มารบกวนพระเจ้าพิมพิสารอีกต่อไปก็ไม่มารบกวนก็ไม่ต้องมาร้องขอส่วนบุญต่างๆเพราะพ้นแล้วจากวิบากกรรมทั้งหลายเหล่านั้นเราทั้งหลายเช่นเดียวกันที่มาประชุมกันณบัดนี้ณวันนี้นั้นเพราะด้วยความเชื่อมั่นด้วยความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงตามที่พระเจ้าได้แสดงไว้ในทักษิณานุปทานอันควรเหตุการกระทำในการอุทิศไปยังประชาชนทั้งหลายเราจึงได้มาพร้อมกันณวันนี้นำพัตตาหารนำเสื้อผ้านำปัจจัยทายทานได้เป็นยุกยากรพิสัตทั้งหลายอันควรแก่สมณะบริโภคตามกำลังความพร้อมด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยความบริสุทธิ์แห่งวัตถุด้วยความบริสุทธิ์แห่งจิตเจตนาของทายกคือพระรายพุทธวายน้อมถวายแก่ใครน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ไม่เจาะจงเป็นพระรูปหนึ่งรูปใดให้เป็นปฏิปุคลิกลักษณะทานเป็นสังฆดานะเป็นทานนิถึงสงฆ์ดุจดังพระเจ้าเป็นองค์ประธานซึ่งทรงประกาศอานิสงส์ของสังฆทานว่ายิ่งกว่ามีผลมากกว่ามีผลมากกว่าการกระทำทานเจาะจงแม้กับพระพุทธองค์ขอท่านทั้งหลายได้กระทำทานนี้ให้ไปทานถึงสงฆ์ด้วยการนอบน้อมบูชาสักการะในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยความเชื่อมั่นด้วยการกำลังความเป็นชอบอย่างมีสติปัญญาและกำหนดจิตนั้นให้แน่วแน่เมื่อถึงเวลาที่จะถวายพัดที่เป็นสังฆทานที่ว่ามัตตกพัดมัตตกพัดในรูปสังฆทานนี้เป็นสังฆทานที่เจาะจงชัดเจนว่าอุทิศให้ผู้ตายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วดังนั้นคณะสัตยาทั้งหลายจึงได้เขียนใบอุทิศบุญเป็นมัตตกพัดพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กระทำสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งทานศีลภาวนาด้วยอำนาจการได้บูชาธรรมด้วยอำนาจการได้กระทำกองผ้าป่าเกิดขึ้นเพื่อเจตนาเช่นนั้นเช่นนี้เพื่อปรีบุญอุทิศบุญกุศลเพื่อปรีธรรมขออำนาจธรรมปรีนี้เป็นไปอย่างเจาะจงว่าเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนั้นคนนี้ที่ว่าส่งตรงเจาะจงไปถึงและเพื่อญาติสาวเดือดทั้งหลายก็คือไม่เจาะจงไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะไปอยู่เป็นเทวดาแล้วอาจจะในภพภูมิของมนุษย์แล้วด้วยการเกิดจากมนุษย์สู่มนุษย์หรือไปสู่สัตว์ทั้งหลายที่ต้องเสวยอำนาจผลแห่งกรรม
ต้องดำรงชีพตามวิบากแห่งกรรมนั้นย่อมได้สำเร็จได้ด้วยอาหารปัจจัยเหล่านั้นเพราะว่าแห่งผลแห่งกรรมนั้นแต่ญาติเรายังมีอยู่ในภพภูมิทั้งหลายอันไม่มีประมาณพระเจ้าบอกว่าคำว่าไม่มีนั้นว่างจากใจนั้นไม่มีเลยเราจึงใช้คำว่าแด่ญาติทั้งหลายของเรานั้นในภพภูมิทั้งหลายที่พึงรับบุญกุศลนี้ได้พึงได้อานุโมทนาเถิดถ้าท่านไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งนี้ได้ด้วยวิบากแห่งกรรมขอเทพดาทั้งหลายที่ได้สดับอยู่ณบัดนี้ได้เป็นสักขิพยานอยู่ณบัดนี้ที่กระทำการอนุโมทนาเพื่อได้นำความนี้ไปบอกญาติมิตรแห่งข้าพเจ้าที่อยู่ในภพภูมิเหล่านั้นให้เขาเหล่านั้นได้กระทำการอนุโมทนาเพื่อพ้นจากความทุกข์ผู้ใดอยู่ในที่ทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ผู้ใดอยู่ในที่สุขให้สุขยิ่งขึ้นไปนี่คือวิธีแห่งธรรมวิธีแห่งทานเป็นทานนบรมีที่สวยด้วยความว่าเมตตากรุณาเมตตานั้นตั้งขึ้นที่ตนว่าข้าพเจ้านั้นจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ลงไปตั้งปวงเถิดขอให้ชีวิตของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความสุขความเจริญเมตตาในผู้อื่นนั้นเจาะจงไปในพ่อแม่ญาติมิตรทั้งหลายแม้สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณดุจญาติมิตรของเราขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความสุขพ้นจากทุกข์ลงไปตั้งปวงเถิดขอท่านนั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณสุขภละเถิดนั่นคือเมตตาเราตั้งจิตเมตตามากเท่าไหร่ดำริจิตนั้นอย่างรู้กาลละในนับบัดนี้ดำริจิตนั้นอย่างรู้ในความจริงสัจธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงไว้ดีแล้วอย่างรู้ประโยชน์อย่างรู้ความควรยังมีเมตตาวาจานี้เป็นสุภาษิตสุภาษิตะเป็นสุภาจิตสัพท์จะเป็นสุภาษิตวจีกรรมบางทีเป็นวาจาที่กล่าวเป็นสุภาษิตสุภาษิตาจะยาวาจะเอตมังคันมุตตมังครบองค์ห้าดังกล่าววจีกรรมดังกล่าวของท่านทั้งหลายก็เป็นสุภาษิตที่มีคุณค่ายิ่งจะเกิดความสำเร็จผลคือความสำเร็จผลที่ยังให้เกิดความสงเคราะห์โลกสงเคราะห์โลกกับสงเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายวันนี้เราเป็นผู้มีบุญเรากระทำความดีได้บุญนั้นคือเรายังมีชีวิตอยู่ในฐานะของมนุษย์ส่วนผู้ที่หมดบุญไปแล้วนั้นคือผู้ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วบุญในความหมายนี้ก็เรายังทำบุญกุศลได้เมื่อเราเป็นผู้มีบุญทำบุญกุศลได้เราจึงเปรียบบุญนั้นไปอำนาจแห่งทานการให้เป็นเรื่องสำคัญอันยิ่งให้กับบุคคลให้กับสัตว์ทั้งหลายให้แม้ในเทพดารักทั้งหลายในทุกภพทุกภูมิท่านนั้นจึงนำมาสู่ว่าเป็นญาติมิตรเป็นที่รักของเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของสัตว์แม้ดิเรกฉันทั้งหลายผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่นนี่คือสัจธรรมการให้นั้นเป็นการให้อย่างมีคุณค่ามีประมาณด้วยอำนาจแห่งเมตตาเพราะปัจจัยผู้อื่นนั้นมีความสุขและกรุณาเห็นผู้มีความทุกข์ดุจเราก็มีความทุกข์ปัจจัยของคนเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็จะความทุกข์การกระทำเช่นนี้ในดวงจิตนั้นยังให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมอันควรและเราจะเป็นผู้ที่ไม่ตกและกำลำบากว่าเราจะเผชิญเหตุเพศภัยสิ่งใดเกิดขึ้นในชีวิตนี้ในเบื้องหน้าเราก็จะมีผู้ช่วยเหลือมีผู้มามองเห็นมีผู้ที่จะเกื้อกูลเพราะเรานั้นได้เกื้อกูลผู้อื่นได้ช่วยเหลือผู้อื่นไว้มีบุคคลหนึ่งเดินทางไปและตกและกำลำบากอยู่ในป่าเทพดาออกมาช่วยเหลือเขาถามว่ากรรมในหนอที่เขาได้รับการช่วยเหลือเทพดาอารักษ์ทั้งหลายกรรมเหล่านั้นเพราะเขาเคยอุทิศบุญกุศลแผ่เทพดาทั้งหลายกลิ่นแห่งศีลกลิ่นแห่งธรรมมันออกจากจิตดวงนั้นแผ่ไปทั่วในราวป่านั้นยังให้เทวดาทั้งหลายนั้นสะดุ้งหันมามองและโน้มจิตลงมาช่วยเหลือบุคคลหนึ่งไม่เคยทำทานไม่รักษาศีลบุญนั้นไม่เคยอุทิศบุญไม่ทำทานขาดบริวารขาดญาติมิตรแม้ตกไปในที่ที่อันควรที่ควรช่วยเหลือคนที่เดินผ่านเทวดาที่นั่งอยู่มองไม่เห็นเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยให้โอกาสกับผู้อื่นโอกาสนั้นยังไม่มีกับตนการที่จะรู้คุณประกาศคุณนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะคุณนั้นคือคุณธรรมความดีผู้รู้คุณธรรมประกาศคุณความดีนั้นคือฐานะของสัตบุตรของบัณฑิตเท่านั้นบัณฑิตท่านทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันในบัดนี้ได้กระทำฐานะตนถึงซึ่งความเป็นสัตบุตรเป็นบัณฑิตเป็นคนที่ควรคบหาได้กระทำความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของบุรุษอันควรเกียรติการสรรเสริญว่าเรารู้คุณท่านประกาศคุณท่านถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วได้ลึกถึงคุณท่านจึงทำทานนี้ได้อุทิศเผื่อแผ่ไปยังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น
และไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งหลายเพราะเราเข้าใจในความหมายพระสัทธรรมที่ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามจักทำกรรมอันใดไว้เพื่อบุญหรือบาปต้องรับผลกรรมนั้นแม้เราแม่เขาด้วยแล้วจะเป็นไปตามกรรมสัพเพสัตยัตถาวัฏฏะกรรมสกาโหตุจิตที่วางเป็นกลางก็เกิดขึ้นจิตที่สงบก็จะปรากฏความสงบเป็นกลางนี้เป็นยอดแห่งบุญเป็นทางไปแห่งกุศลเป็นไปเพื่อที่สุดคือความดับทุกข์เพราะปัญญานี้ขอสาธุชนทั้งหลายบุคคลสิกาทั้งหลายพึงวางจิตให้เป็นกลางให้เป็นกลางอยู่ในวิถีแห่งธรรมรู้รวมรู้อยู่ที่กายนี้รวมรู้ให้เต็มรูปกายนี้และทำรู้ดีให้เป็นกลางกลางเพราะเป็นกลางแห่งจิตก็จะเปิดดุจภาชนะที่หงายขึ้นก็สามารถรับคุณความดีที่จะหลั่งลงไปเมื่อพระอนุโมทนาเพิ่มบุญกุศลให้กับท่านทั้งหลายที่กระทำไว้แล้วนั้นบุญกุศลก็จะเกิดสมบูรณ์พร้อมในดวงจิตนั้นบุญกุศลนั้นเกิดแล้วตั้งแต่เจตนากระทำแต่จะเพิ่มพูนเต็มกำลังนั้นเมื่อพระที่มีกำลังได้กระทำการอนุโมทนาการอนุโมทนานั้นก็จะเกิดความสำฤทธิ์ผลยังเราเกิดปิติยินดียิ่งจดจำความดีที่กระทำนี้ไว้ในดวงจิตบุญกุศลนี้ก็ติดจิตของเราไปเป็นเจ้าเรือนเจ้ากรรมของจิตนี้ไปผู้ทำความดีนี้ย่อมได้เรือนกรรมที่เป็นความดีสืบต่อไปข้างหน้าและสิ่งที่เรากระทำความดียิ่งในการอุทิศบุญปีบุญนี้เพื่อระลึกบูชาคุณของบรรพชนทั้งหลายนั้นก็ย่อมให้เราเป็นผู้ที่มีความสวยงามในความดีนั้นมีความสะอาดมีความน่าดูน่าชมเติมเต็มให้ชีวิตของเรานั้นสมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านปณิธานทั้งหลายได้กระทำความดีมาถึงที่สุดได้บูชาธรรมแล้วจึงควรเกียรติการที่ท่านทั้งหลายนั้นได้สงบจิตได้สงบกายวาจาบูชาถวายซึ่งพระพุทธธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้านั้นทรงพึงใจภาษาตามรู้ว่าพึงใจคือทรงยินดีกับความสงบพระสงฆ์สาวกในพระศาสนานั้นจึงแสดงออกเพื่อประชุมร่วมกันด้วยการสำรวมระวังด้วยความสงบความสงบแห่งกายวาจาใจนั้นจะเป็นยอดแห่งการถวายบูชายิ่งกว่าดอกไม้ทุกเทียนทั้งหลายท่านหลายจะทำกายวาจาใจนี้แหละให้เป็นวัตถุสามที่สงบน้อมถวายบูชาพระพุทธเจ้าในหน้าบัดนี้ด้วยการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธมีพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นดุจนายสารถีสารถีฝึกบุรุษผู้คนฝึกไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าเป็นพระบรมศาสดาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรมและยังสัตว์ทั้งหลายรู้ตื่นบิกบานตามได้ด้วยมีเป็นองค์พระความีพระมหากรุณาในการจำแนกแจกแจงธรรมสั่งสอนเป็นอริยสัจทั้งหลายอันให้ถูกกับภพภูมิแห่งจิตจริยแห่งจิตนั้นให้สัตว์ทั้งหลายนั้นเข้าถึงอำนาจแห่งพระสัจธรรมถึงซึ่งความรู้แจ้งในธรรมถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานมากมายเราทั้งหวาทั้งหลายนอบน้อมบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิดูอนุตตะโรปุริสธัมมสารทิสัทธาเดวะมนุษย์สหนังพุทโธภะคะวาติพุทโธมีนาโถพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นที่พึ่งรวมจิตไว้บูชาซึ่งพุทโธพุทโธพุทโธคือพระพุทธคุณทั้ง9ที่ได้กล่าวโดยย่อไปแล้วนั้นให้จิตเราถึงซึ่งพระพุทธคุณเป็นพุทธานุสติและอธิษฐานว่าที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวความจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าญาติมิตรบริวารของข้าพเจ้าและคณะศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีนี้
บัดนี้พึงกระทำการบูชาซึ่งพระธรรมคุณธรรมะคือความเป็นธรรมดาแสดงความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติว่าเป็นเช่นนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ต้องดับไปสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นต้องมีดับคำว่าเกิดและไม่ดับไม่มีในสังสารวัฏนี้ไม่ว่าวัตถุสิ่งของสิ่งมีชีวิตมีจิตวิญญาณครองไม่มีจิตวิญญาณครองรวมแล้วคือโลกนี้ประมวลลงที่มีเกิดขึ้นแต่ต้องดับไปคำว่าเกิดขึ้นดับไปนั้นจึงแสดงความเป็นโลกแปลว่าความเสื่อมสุดโทรมแตกดับสิ่งใดเกิดขึ้นแตกดับเสื่อมสูญสลายไปเรียกว่าโลกรวมแล้วคือรูปนามกันห้าคือกายจิตของเรานี้ที่ณบัดนี้ก็อยู่ในภายใต้ความเป็นจริงของธรรมะข้อนี้พระเจ้าแสดงธรรมดังกล่าวนี้ให้เห็นชัดเรียกว่าพระอนิจจังได้สร้างความจริงว่าเกิดคือทุกข์แก่เจ็บตายก็ทุกข์การเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นทุกข์ประกาศชัดเจนมากทุกข์นั้นเพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักทุกข์นั้นเพราะพบกับสิ่งที่ไม่รักทุกข์นั้นเพราะไม่สมปรารถนารวมตัวทุกข์คือการยึดมั่นถือมั่นในโลกว่าเที่ยงแท้ว่าเป็นตัวตนรวมเชื่อมั่นว่าเรามีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นตัวตนบุคคลเราเขาความเชื่อนั้นจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการปฏิเสธสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติและการกระทึงความจริงนี้ก็จะพบกับว่าอริยสัจก็คือทุกขะอริยสัจเห็นความจริงของโลกรวมคือชีวิตเราคือทุกข์ทุกข์เพราะจิตนั้นอุปทานขันธ์5ตราบที่มียึดถือยึดมั่นในตัวตนก็จะต้องมีความทุกข์อยู่เสมออะไรทำให้เกิดความทุกข์สมุทัยแห่งตัวก็คือกิเลสที่เกาะกุมจิตนั้นยังให้รู้ผิดเห็นผิดเกิดความลุ่มหลงเกิดความวิปลาสคลาดเคลื่อนวิบัติไปจากความจริงเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาสุดท้ายเราไม่สามารถที่จะมีอำนาจหรือต้านทานสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติได้ที่สุดไม่สามารถถือว่าเป็นเจ้าข้าเจ้าของได้ทุกอย่างต้องสละคืนไปสิ่งที่เหลืออยู่แน่แท้คือความดีกับความชั่วเท่านั้นเองเราทั้งหลายเข้าถึงข้อนี้ได้พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วธรรมนี้เป็นธรรมที่เปิดเผยเป็นธรรมที่เป็นสาธารณะไม่มีการเวลาเข้ามาควบคุมบังคับว่าการนั้นการนี้มีผลไม่มีการอากาลิโกและบอกกล่าวใครๆให้มาเห็นได้เช่นเดียวกับที่เราเห็นแต่จะรู้แจ้งได้นั้นต้องน้อมเข้าสู่จิตพิจารณาให้แยบคายพิจารณานั้นก็คือต้องมีญาณอย่างรู้ลงไปและแจ่มแจ้งเข้าใจจนพบความจริงว่าอ้อเป็นชิ้นนี้เองมันต้องเป็นอย่างนี้มันจะไม่เปลี่ยนไปจากนี้จะไม่แปรเป็นอย่างอื่นนี่คือตัวธรรมะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแสดงความจริงว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตาแต่สิ่งนี้ปรากฏมีอยู่เพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมีอยู่ธรรมมีอยู่เหตุปัจจัยสิ้นไปธรรมสิ้นไปผู้รู้ผู้เข้าใจนั้นย่อมรู้ว่ารู้เข้าใจผู้รู้แจ้งในธรรมนี้ย่อมพบว่าตนเองนั้นเข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งเป็นไปเพื่อความพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงธรรมดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตนแม้เป็นสาธารณะแต่เป็นเฉพาะตนจูงมือกันไปไม่ได้ดังเช่นท่านทั้งหลายทำบุญทำทานรักษาศีลนั้นก็ต้องอาศัยกายวาจาใจของเรานั่นแหละชีวิตเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการกระทำจะไปอาศัยชีวิตผู้อื่นนั้นไม่ใช่ฐานะแต่ด้วยความเป็นญาติมิตรด้วยความเผ่าพันธุ์นั้นเราเกื้อกูลกันได้ในหมู่ในคณะที่เป็นเกื้อกูลกันได้สำเร็จในฐานะโอกาสที่ควรสำเร็จพระเจ้าตรัสเช่นนั้นจะไม่สำเร็จในฐานะในโอกาสที่ไม่ควรสำเร็จดังนั้นจึงไม่ได้บอกว่าสำเร็จทั้งปวงหรือไม่สำเร็จทั้งปวงพระเจ้าตรัสตอบตามหลักกฎอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยธรรมนี้ปรากฏขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ้นไปไม่เหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปมีอยู่เหตุปัจจัยนั้นมีอยู่การตรัสพยากรณ์ของพระเจ้าจะเป็นวิพัชวาทะคือแจกแจงไปตามเหตุปัจจัยภาษาโลกบอกว่าตามเหตุตามผลดังนั้นในพุทธศาสนานั้นจะเป็นความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุมีผลเป็นความเชื่อมั่นอย่างมีความรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นดังกล่าวนั้นที่มีความรู้จึงเรียกว่าศรัทธาศรัทธาจะไม่ใช่ความเชื่ออย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนั้นต้องถูกต้องตรงตามธรรมด้วยนี่คืออำนาจแห่งธรรมะ
สุวัคคโตภะคะวะตาธัมโมสันดิทธิโกอัคคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตัพโววินยุหิติเราทั้งหลายบูชาถึงซึ่งพระธรรมที่จะแสดงไว้ดีแล้วความเย็นพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ขจัดภัยตรัสเท่าชีวิตจะหาไม่ถึงที่สุดคือความสิ้นทุกข์กับพระนิพพานที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกราบประกาศความจริงนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าและญาติมิตรของข้าพเจ้าตลอดถึงเพื่อสาธมิกสันนิษฐานทั้งหลายที่รวมประชุมอยู่ณบัดนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญมีอำนาจธรรมส่งให้เห็นเส้นทางข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาพยันอันตรายทั้งปวงใครที่ประสบกับความทุกข์วิบากกรรมอันหนักหนาด้วยอำนาจบุญชะตาครั้งนี้ขอขลอนนั้นพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมต่างๆชำระไปด้วยคุณความดีที่เราทั้งหลายรวมกันทำร่วมกันทำเพื่อเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราทั้งหลายมีส่วนร่วมกันการทำคนเดียวก็เหมือนน้ำถ้วยหนึ่งการทำหลายคนก็น้ำหลายๆถ้วยต่างคนต่างมีคนละถ้วยมารวมกันเป็นหนึ่งบ่อเป็นหนึ่งคลองเป็นหนึ่งแม่น้ำก็ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนและมาชนมาสัตว์ทั้งหลายการมาทำบุญร่วมกันนั้นจึงมีประโยชน์อันไม่มีประมาณในนัยยะเหตุผลตามที่กล่าวมาดังนั้นเมื่อเรามารวมความดีรวมดวงจิตดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความสมัครใจธรรมะเกิดขึ้นดังกล่าวนี้ย่อมเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่การอธิษฐานของมหาชนที่มีพระภิกษุที่มีศีลมีธรรมเป็นประธานอันมีพระพุทธธรรมสมเป็นสรณะย่อมสำเร็จสำเร็จสำเร็จท่านทั้งหลายจึงเห็นวันนี้ฝนฟ้าหยุดนิ่งสงบไว้อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนทั้งที่ถูกพยากรณ์ว่าฝนฟ้าจะตกต่อสวัสดิ์นี้ฝน 80% ปรอย้าย 80% มาไว้ตอนเย็นซะเอา 20% มาไว้ตอนวันนี้ด้วยบารมีธรรมพวกเราทั้งหลายด้วยคุณความดีที่พระนางแก้วมัทวีได้กระทำไว้ในอดีตเราบรรพชนทั้งหลายเทพดาทั้งหลายน้อมถวายรวมกันน้อมถวายรวมกันอันมีพระนางแก้วมัทวีเป็นองค์ประธานที่เรายกขึ้นว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดเพื่อให้โปรยทานนับบารมีนี้ไปยังทุกทิศทางเพื่อแผ่คุณความดีนี้ไปให้ทั่วแห่งสกลโลกนี้เพื่อโลกนี้มีความสงบความสว่างเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการประพฤติธรรมในบัดนี้เราเดินบนเส้นทางอันประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามคำสั่งคำสอนคำสั่งคือวินัยคำสอนคือธรรมะในฐานะของเราจึงดุจสมมุติเป็นพระภิกษุสงฆ์แม้คณะศรัทธาญาติโยมก็เป็นพระได้พระคือความประเสริฐสมณะความสงบเราเป็นผู้ประเสริฐผู้สงบได้ด้วยจิตที่เข้าถึงความเป็นพระได้ว่าพระนั้นจะไม่ใช่จำแนกอยู่ที่ฐานะภายนอกอย่างเดียวพระนั้นอยู่จำแนกแท้จริงอยู่ที่จิตอริยบุคคลที่เป็นพระภิกษุถึงว่าเป็นพระนั้นก็สำเร็จโดยฐานะของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั้งหลายจะเป็นพระโสดาบันผู้มีญาณรู้เพ่งไปที่รูปกายของผู้หญิงคนนี้ของผู้ชายคนนี้นั่งห่มผ้ากาสามีธรรมะอยู่ที่จิตดุจเป็นพระท่านบอกว่าอย่าไปดูถูกนะคนคนนี้เป็นพระแล้วจิตก็เป็นพระแล้วแม้ห่มผ้าก็เป็นพระโกนหัวล้านนั่งอยู่ข้างหน้าศีลไม่ดีทำไม่ปรากฏแม้สมบัติสงฆ์ไม่ถึงประพฤติลามกจกกระเปรตทั้งหลายนั่นคือเปรตที่ห่มผ้าเหลืองวัดต่อที่ห่มผ้าเหลืองเราทำบุญทำทานกับผ้ากับเปรตห่มผ้าเหลืองกับผ้าเหลืองผมหัวต่อทั้งหลายได้บุญไหมไม่ได้บุญถ้าเจาะจงแต่ถ้าเราทำบุญนั้นเพื่อพระพุทธศาสนาน้อมถึงสงฆ์ในศาสนาบุญนั้นยังสมบูรณ์พร้อมแม้คณะสงฆ์นั้นทุศีลนี่คืออัศจรรย์แห่งธรรมพระวินัยอัศจรรย์แห่งความเป็นสงฆ์ที่เป็นสุปฏิปันโนที่ควรบูชาสงฆ์ที่ประพฤติตรงประพฤติชอบสมควรแก่ธรรมสงฆ์ดังกล่าวคืออริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์จำแนกบุคคลได้8ผู้4ท่านควรแก่การลุกขึ้นต้อนรับคำนับควรแก่การทักษิณาค
ควรกับการทำการอัญชลีกราบไหว้เพราะมีผลการต้อนรับมีผลการลุกขึ้นคำนับต้อนรับมีผลการถวายทานนี้มีผลเพราะเป็นทักษิณะเป็นทักษิณาบุคคลอันควรแก่ทักษิณาทานการกราบไหว้มีผลเพราะบุคคลเหล่านี้ผู้ดำสมบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งพระธรรมวินัยที่ถึงพร้อมแล้วเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมไปดุจนาอันวิเศษเป็นนาเป็นเนื้อดินที่ดีหวานไปได้ผลแค่ก้าวข้าวกำมือเดียวแค่น้ำถ้วยหนึ่งแค่ดอกไม้ดอกหนึ่งด้วยจิตที่นอบน้อมบูชาพระสังฆคุณด้วยความเคารพในพระธรรมคุณที่สุดพระพุทธคุณอันสงไม่มีประมาณผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางไปเพื่อบูชาพระธาตุเจดีย์ตายในระหว่างทางดอกไม้อยู่ในมือยังไม่ได้ทันถึงที่ที่บูชาจิตนั้นพลากจากร่างนั้นเพราะการนั้นแตกดับไปอุบัติเกิดขึ้นเป็นเทพธิดาในชั้นดาวดึงหรือในภพภูมิต่างๆที่สูงและยิ่งขึ้นไปสิ่งนี้ปรากฏมีอยู่มากมายในเส้นทางคุณความดีในพระพุทธศาสนาที่ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายพึงควรแก่การศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดุจดังที่ท่านหลายมาประชุมกันณบัดนี้เพื่อบูชาให้ถึงกับว่าพระสังฆคุณพร้อมกันสุปฏิปันโนภะคะวะโตวักกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตวักกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตโคสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตวักกะสังโฆยาดิตังจตหริปุริสยุคานิอันตปุริสปุคคลาเอสัพพะวะโตวักกะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยดังคิไนโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาธิรวมจิตแปลว่าถึงพุทธธรรมสังฆะอัญเชิญพุทธธรรมสังฆะด้วยคุณของพุทธธรรมสังฆะเข้าสู่จิตทำจิตให้ถึงคุณและอัญเชิญคุณให้เข้าถึงจิตรวมจิตไว้ที่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบัดนี้ความพร้อมสมบูรณ์ด้วยจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วจึงขออนุโมทนาในศรัทธาทั้งหลายขอตระหนักจริงถึงผลสำฤทธิ์อันไม่มีประมาณในทานในศีลในภาวนาอันถึงพร้อมด้วยดีแล้วนี้และเข้าสู่การที่ควรจะพรีบุญอุทิศบุญให้กับญาติสัตว์ทั้งหลายในน้ำบัดนี้มงคลได้เกิดขึ้นแล้วทุกประการขอเจริญพร